โดนทรมานั่นแหละนะโดนทรมาบางทีทรมาทำให้เกิดอินเจอรี่ทำให้เกิดเป็นหมันยังไงเดี๋ยวจะมีพูดรายละเอียดอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะพวกนี้อินเจอรี่ทำให้เกิดเป็นหมันได้นะท็อกซินอย่างทั้งรังสีทั้งยาก็เกิดได้โรคตับโรคไตเกิดได้นะแต่ส่วนหนึ่งคือไอเดียลพาติคือหาสาเหตุไม่เจอนะบางทีก็หาแทบตายก็ยังไม่เจออยู่ดีนะตอนนี้ก็จะพูดถึงบางตัวที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะเรดิเอชันเราขึ้นวอร์ดจะเจอคนไข้ต้องมาเรดิเอทอยู่เรื่อยนะพอติเบิลคือเข็นเอ็กซเรย์มาเอ็กซเรย์ที่เตียงเลยบางทีหมอก็ยืนอยู่ข้างๆพยาบาลยืนอยู่ข้างๆนะคนเจ้าที่เอ็กซเรย์ก็ใส่เสื้อชิวใส่เสื้อตะกั่วนะป้องกันอย่างดีนะยื่นตะกั่วให้หมอหมอก็บอกนานๆทีไม่เป็นไรนะก็ยิงปุ้งเข้าไปโดยที่ก็ไม่ได้ไอ้ป้องกันอะไรนะถ้าโดนทีเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเป็นหมันได้นะแต่พวกนี้นี่ไม่ต้องห่วงถึงเป็นหมันก็ตามนะแต่มักจะเป็นเพศแค่ชั่วคราวนะ reversible ได้ถ้าเราหลีกเลี่ยงรังสีสักพักนึงก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะไม่ใช่ permanent นะยาก็ไม่ต้องไปจำนะว่ายาชื่ออะไรบ้างนะเพราะมันก็มีเปลี่ยนมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเพราะให้รู้ว่าเวลาแค่ง่ายๆว่าเราต้องซักเรื่องยานะถ้ามีกินยาประจำอยู่ก็ต้องระวังว่ามีปัญหาไหมก็แค่นั้นเองนะยาก็ทำให้ท็อกซิกต่อสเปิร์มได้นะหรือว่าท็อกซิกต่อการหรือว่าทำให้ซักฮอร์โมนผิดปกติหรือท็อกซิกต่อสเปิร์มก็ได้ก็แล้วกันนะถ้ามีคนไข้กินยาอยู่ก็ต้องระวังนะก็ยาอะไรบ้างก็ช่างมันเถอะนะโอเคต่อมาก็พุทธเทติกูล่าก็คือสร้างตัวกระตุ้นให้สร้างโรงงานสร้างเสร็จมันก็ต้องออกมาข้างนอกใช่ไหมออกมาข้างนอกก็ตรงทางผ่านแล้วนะก็อาจจะเป็นมีบล็อกเกสของไอ้ตรงทางผ่านก็คือทางผ่านก็คือไอ้ตัวไอ้วาสิฟเฟรนนั่นแหละมีบล็อกเกสนะหรือว่าตัวสเปิร์มได้ตัวสเปิร์มที่ผิดปกติขึ้นมานะได้ตัวสเปิร์มที่ผิดปกติขึ้นมาเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันแล้วกันนะเอาตัวแรกก่อนตัวแรกนี่ก็คือตรงวาสิฟเฟรนตรงทางผ่านมันพาสเซสมันก็มันผิดปกตินั่นแหละนะออบสตรักชั่นน่ะคอนเจตอลนี่น้อยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจากตรงนี้แหละวาซิกโตมีคือทำหมันการทำหมันคือการตัดตรงวาติเฟรนเนี่ยแล้วก็ผูกติดกันคือตัดท่อแล้วก็ผูกให้มันเกยกันน่ะท่อมันติดกันก็ตัดให้ตัดทิ้งแล้วก็ผูกเกยกันทำผูกเกยกันทำให้สเปิร์มไม่สามารถที่จะผ่านออกมาข้างนอกได้นะเพราะฉะนั้นก็มันก็หมันแง่ที่ก็เราตั้งใจทำอ่ะนะก็อันนี้ตรงไปตรงมานะอันที่สองก็ผ่าตัดเฮอร์เนียเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าตัววัดดิเฟรนต์ตอนที่ดิสไซน์ลงมาจากในท้องนั้นผ่านไอ้อิงไกวนอลคาเนลแล้วก็ลงมาที่สกอตตุ่มนะมันต้องผ่านอิงไกวนอลคาเนลเพราะฉะนั้นบางทีอิงไกวนอลคาเนลไม่ปิดนะแล้วเราก็ไปเย็บเพื่อปิดเฮอร์เนียพอเย็บแน่นเกินไปหรือเย็บแล้วมันไม่ระวังก็ไปเย็บถูกไอ้ก็ไปรัดถูกไอ้ตัววัดดิเฟรนต์นะก็ทำให้เกิดมีภาวะนี้ได้นะภาวะทำให้ออบสตรักชั่นขึ้นมาได้นะคะนะฟังชั่นนอลก็คือว่ามันไม่ได้ออฟซักจริงหรอกแต่มันไม่ทำงานในตัววาซิเฟรนปกติมันมีมัสโซอยู่บางๆเพื่อคอนแทคช่วยในการไล่สเปิร์มมันว่ายเองได้แต่เราก็มีมัสโซช่วยไล่ให้มันสควิซมันออกมาแต่ปรากฏว่ามียานะยาบางทีก็ลดไอ้มัสโซโทนนะทำให้มันการสควิซมันน้อยลงนะหรือว่ามีเนิร์ฟอินเจอรี่ก็ทำให้การมัสโซโทนมันน้อยลงนั่นแหละนะก็ทำให้สเปิร์มมันออกมาน้อยคือไม่ออฟซักแต่ว่าเหมือนออฟซักนั่นแหละนะสเปิร์มก็เลยออกมาได้น้อยนะอันนี้ก็ทำให้เป็นหมันได้นะตอนนี้จำไว้การพูดเรื่องหมันอยู่นะอิมมูโนโลจิกอินเฟอร์ทายนะบางทีทุกอย่างปกติหมดอันนี้เจอตั้ง 10% นะเจอเยอะเหมือนกันนะก็คือเมื่อกี้ที่พูดเรื่องทรอมาเรื่องอะไรพวกนี้นะทรอมาวาสิกโตมีพวกนี้นะพวกนี้ทำให้เกิดมีแอนตี้สเปิร์มแอนติบอดีคือปกติสเปิร์มไม่เคยเจอกับเลือดไม่เคยสัมผัสกับเลือดร่างกายไม่เคยรู้จักสเปิร์มนะพออยู่ๆมีทรอมาทำให้เส้นเลือดมันแตกสเปิร์มมันหลุดเข้ามาในเลือดหรือว่าเลือดไปสัมพันธ์กับสเปิร์มปั๊บก็นึกว่าเป็นฟอริมอดีก็สร้างแอนตี้สเปิร์มแอนติบอดีขึ้นมาอันนี้คือผู้ชายนะแล้วแอนตี้สเปิร์มแอนติบอดีก็จะมีผลทำให้สเปิร์มนี่อ่อนแรงทำให้สเปิร์มนี่ตายแล้วอ่อนแรงลงไม่ตายก็อ่อนแรงลงนะเพราะฉะนั้นสเปิร์มก็เลยทำให้สเปิร์มนี่ไม่มีแรงในว่ายน้ำหรือว่าไม่มีแรงในการอันการเจาะเข้าไปในไข่นะก็ทำให้เป็นหมันได้นะพวกนี้เจอบ่อยเหมือนกันนะแอนตี้สเปิร์มแอนติบอดีนะเจอตั้ง 10% นะinflammation infection ของอาจจะเป็นมั่มเป็นอะไรเป็นมั่มเป็นอะไรต่างๆนะก็ทำให้เกิดมีฟรีแรดิคอลขึ้นมาก็พวกนี้ก็ทำลายสเปิร์มเหมือนกันนะเกิดทำให้ถ้ามีออไคติสอะไรขึ้นมาก็ทำลายสเปิร์มเหมือนกันนะพวกนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นหมันได้
แล้วสุดท้ายละเลยเป็นนิดนึงสุดท้ายละก็ disorder in coitus คือการร่วมเพศนะคือผิดปกติในการร่วมเพศอย่างเช่นว่า impotent ตรงไปตรงมานะอะเสื่อมสมรรถธรรมทางเพศนะก็คือไม่สู้นะก็นะไม่แข็งตัวอะไรเงี้ยนะก็มันก็เป็นหมันแงตรงไปตรงมา hypospadia นะ hypospadia การร่วมเพศก็ผิดปกติก็อย่างที่บอกก็มันสเปิร์มมันไม่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงนะtiming frequency ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่านะ timing frequency ก็คือไม่เจอกันสักทีมาบ่นว่าเป็นหมันที่เราพูดเรื่องหมันอยู่นะบ่นว่าเป็นหมันความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆนะอาจจะไม่ตรงกันในต่างๆนะไม่ตรงช่วงที่ตกไข่ต่างๆนะก็เป็นทำให้เป็นหมันได้นะ lubricant ไปใช้พวกสารหล่อลื่นหรือใช้ยาต่างๆก็ทำให้มีปัญหาได้นะฮะนะก็เป็นสาเหตุรวมๆอันนี้พูดถึงสาเหตุรวมๆที่ทำให้เป็นหมันเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้มาหาเรื่องหมันเราก็ต้องคอยนึกถึงสารพัดว่ามีสาเหตุอะไร1 2 3 4ที่นึกถึงอยู่นะที่ทำให้เป็นมันได้ก็แล้วกันโอเคก็คงจบอ่ะมีสงสัยอะไรไหมก็สงสัยก็ไปถามข้างบนเอาแล้วกันก็ดูกล้อนหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปทีเดียวก็แล้วกันเนาะไม่ต้องพักแล้วนะดูกล้อนหน่อยนึงกล้อนมารออยู่แล้วใครช่วยเปิดสลับไปตัวนี้ทีคราวนี้ก็มาดูทีละเรื่องนะคราวนี้เรื่องแรกที่จะดูคือเรื่องทิทิสอุ้ยทำไมเราพูดแต่ทำไมมันดังเป็นพักๆเนาะคราวนี้ดูเรื่องทิทิสก่อนนะทิทิสก็ทูเมอร์จริงๆให้ดูอยู่ตัวเดียวนะคือเซมิโนมานะแต่ว่ามี2กล่องจะหายไปไหนกล่องนึงจริงๆมันมีเตรียมมา2กล่องเหลืออยู่กล่องเดียวให้หายไปไหนกล่องนึงไม่เป็นไรก็ตัวแทนไปนะก็เทสทิสใหญ่ขนาดนี้นะก็อย่างที่บอกว่าผู้ชายนะไม่รู้ทำไมมันจะบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองเทสทิสมันโตขึ้นมานะมันเป็นอวัยวะที่มันชัดแต่นะไม่เหมือนผู้หญิงนะโอวารีบางทีเป็นกิโลเลยบางทีก็นึกว่าตัวเองหน้าท้องใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้คิดมากเพราะมันอยู่ในท้องฝังในท้องมองไม่เห็นนะแต่เทสทิสใครบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองสกอตโตมันใหญ่ขนาดนี้นะกว่าจะจริงๆมันปกติมันแค่เม็ดแค่ไหนก็นึกภาพออกนะมันปล่อยให้ใหญ่ขนาดนี้เพิ่งมาหาหมอนะก็เป็นก้อนขึ้นมาข้างในนี้ก็จะเห็นมีเซปเตตนิดๆนะมีเซปเตตนิดหน่อยนะแล้วก็เป็นลบูนิดหน่อยนะก็คิดถึงเซมิโนมาอายุก็ประมาณ 20-30 นะประมาณนี้นะแต่ถามว่าดิฟเฟนเชียลอะไรบ้างก็ได้ทุกตัวแหละนะได้ทุกตัวแหละจริงๆก็อันดับหนึ่งก็เซมิโนมาเพราะว่าก็ถูกไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่ามันใช่ไหมแล้วก็จะไปเอ็มบีโนจะเป็นอะไรก็ได้ใส่ไปเถอะก็ถูกหมดนะได้หมดนะเพียงแต่โอกาสน้อยลิมโฟมาก็ยังเป็นได้นะแต่ว่าโอกาสน้อยนะก็อายุต้องเยอะๆหน่อยนะลิมโฟมาแล้วก็เนื้อจริงๆลิมโฟมามันจะสีขาวๆเหมือนฟิชเหมือนเนื้อปลามากกว่านะแต่ว่าก็เป็นทิจูราทูเมอร์กรอสเราคงไม่ซีเรียสอะไรมากคงบอกอะไรไม่ได้มากนะก็คือบอกเป็นนี่ก้อนนึงอยู่ดีนะก็เหมือนกันนะก็เป็นก้อนอยู่ในเทติสนะแล้วก็มีเซปเตตนิดหน่อยนะมีเซปเตตนิดหน่อยนะก้อนอยู่ในเทติสนะก็คงบอกได้เดี๋ยวที่กราทูเมอร์นะแต่ถ้าถามว่าคิดถึงอะไรมากที่สุดก็ต้องเซมิโนมาเพราะว่าตามสถิติก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะไมโครก็เคยไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นไฮโดรซิลก็ขึ้นก็ข้างในเป็นเลือดหรือเป็นน้ำนะก็อยู่ในชั้นทูนิก้าวาจานาริสก็ที่มี2ชั้นนะมีพาไรตอแลกับวิสซอลแลนะนะก็สกอตุ้มใหญ่ขึ้นมานะแล้วก็ตัวเทติสปกติตัวเทติสอยู่ข้างในปกตินะตรงนี้ช่องนี้ก็ปกติมันควรจะเป็นช่องว่างๆแล้วแบนๆนะมันควรจะช่องว่างๆไม่มีอะไรอยู่นะอันนี้ก็มีน้ำอยู่เต็มนะก็ช่วงนี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากการจะว่าตรงโพซิซัพเจนเนอริสมันไม่ปิดก็ได้หรือเกิดจากมีอินฟลามเมชันมีอะไรก็ได้ที่ทำให้มีน้ำผลิตน้ำขึ้นมาในนี้นั่นแหละนะการตรวจก็อย่าลืมว่าทานซีลูมินเทนเทสก็คือเอาไฟฉายส่องข้างหลังมามันก็จะตรงนี้จะเรียกว่าทรานสลูเซนต์จะสว่างขึ้นมานะครับนะน่าจะโปร่งแสงขึ้นมานะให้รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมาให้เห็นนะทิทิสก็มีแค่นี้ต่อมาเรื่องของโพสเตตเอาเรียงตามลำดับก็แล้วนะโพสเตตนะโพสเตตก็ BPS นะ B9 prostate hyperplasia อันนี้ตัดเป็นก้อนออกมานะก็มี2ไฮเปอร์เพเซียก็บอกว่ามี2ลักษณะก็คือเป็น
แกนูล่าหรือไฟโบมัสคูล่าไอ้ตรงทึบๆหน่อยก็เป็นไฟโบมัสคูล่าแต่ไม่ต้องแยกซีเรียสอะไรนะก็คือเห็นเป็นแกนเป็นรูพุ่นๆๆอย่างนี้เป็นฮันนี่คอมอย่างเงี้ยแล้วรูพุ่นๆอย่างเงี้ยนะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เป็นไม่บอกก็คงบอกไม่ได้ว่าเป็นโพสเตทหรอกแต่ถ้าบอกเป็นโพสเตทโตขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เจออย่างนี้ก็ BPS ตั้งแต่กรอสแล้วนะครับนะเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นไฟโบมัสคูล่าไฮเปอร์เพเซียนะทึบไปหมดนะไม่มีแกลนเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันปนๆกันได้นะในมันจะมีสวิสเวนในนั้นบางจะมีรูๆอยู่บ้างก็ได้นะแต่เมื่อกี้ก็มีทึบๆอยู่บ้างได้นะก็เป็นลักษณะคือเราเอาแต่ที่เด่นๆมาให้ดูแค่นี้เองนะแต่มันในความเป็นจริงมันจะปนๆกันนะคราวนี้ก็เทสซิมิกหน่อยนึงเทสซิลืมไอ้นี่ก็คือนะinfarction นะคือมีการทวิสต์มีการทอร์ชั่นนะติสนะอันนี้ก็นะติสก็แกงกรีนมาละนะเกิดจากการบิดขั้วเมื่อกี้ที่บอกนะอันนี้ของจริงอ่ะนะอันนี้ติสนี่มันนะทอร์ชั่นติสนะบิดขั้วไปข้างในก็เป็นคอนเจสชั่นของเวสเซลนะของเลือดนะข้างในก็มีเลือดคั่งอยู่นะข้างในมีเลือดคั่งอยู่หมดอันนี้ก็เกิดจากอินฟาร์กก็เกิดจากไอ้ทอร์ชั่นน่ะคือบิดขั้วนะคราวนี้ก็เรื่องใหญ่ของผู้ชายก็คือเซียพินิสนะก็ปล่อยให้เป็นอย่างนี้นี่ของจริงนะปล่อยให้เป็นซะอย่างนี้นะก็มาหาเราก็ตัดต่อไปนะปล่อยให้เป็นซะอย่างนี้นะยังไม่รู้เลยว่าเป็นก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงละนะปล่อยให้เป็นซะขนาดนี้ยังไม่รู้เลยนะมันยังมองไม่เห็นอาบน้ำทุกวันนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอะไรผิดปกติรีบโชว์ตัวมานะอย่าปกปิดนะก็คงก็เป็นก้อนขึ้นมานะตรงพินิสไอ้นี่คงไม่ต้องบอกก็ต้องรู้ว่าเป็นพินิสนะคงต้องดูออกนะคงต้องดูออกนะแล้วก็เป็นก้อนอยู่อย่างนี้นะก็คงไม่มีดิเฟรนเชียลเท่าไหร่แล้วมั้งเนาะไม่รู้จะดิเฟรนเชียลอะไรละนะดูเดี๋ยวไปดูของจริงกันแล้วกันเดี๋ยวพลิกไปพลิกมากันแล้วกันนะก้อนอย่างนี้นะคงไม่ต้องดิเฟรนเชียลเท่าไหร่นะแต่ถามว่าแล้วเดาไมโครได้เลยเวลดิฟสควอตมัสเซล CA นะไม่ต้องเห็นไมโครก็เดาได้ว่าน่าจะเวลดิฟสควอตมัสเซล CA ไว้ก่อนเดาไมโครได้เลยนะเพราะไม่เพี้ยนไปจากนี้เท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยมีเพี้ยนอ่ะไอ้นี่แปปิโลมาวอร์ดนะวอร์ดก็เรานะดูมาเยอะละนะคอนไดโลมานะก็นะไอ้นี่ก้อนใหญ่หน่อยแค่นี้เองนะก็เป็นแปปิโลมาตัดโกรทไม่ค่อยอินเวทเข้าไปข้างในนะก็เราเรียนมาหลายรอบละเอากลับมาที่เก่าอันนี้ย้อนกลับมาที่เก่า BPH นะ BPH ก็เหมือนเดิมก็คือกดไอ้นี่จะให้ดูว่ากดไอยูริทราแค่ในยูริทราซึ่งโดนกดจนแบนนะโดนกดจนแบนเพื่อจะทำให้คนไข้ฉี่ลำบากนะคนไข้ก็จะฉี่ปัสสาวะลำบากต้องเบ่งเยอะแค่นี้เองสุดท้ายละย้อนกลับไปที่เทสอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน TB ที่ Epididymoarthritis เดี๋ยวนี่ต้องซูมสักนิดหนึ่งเดี๋ยวซูมอยู่ตรงไหนวะซูมอ่ะแค่นี้นะตัวเทติสตรงนี้คือเทติสปกตินะตัวนี้คือ Epididymis นะ Epididymis นะจะเห็นว่าตรง Epididymis มีเละหน่อยมีเป็นลักษณะ Cachet Nicosis นะเคชินิโคซิสของ TB จะอยู่ตรง Epididymis นะจะไม่ค่อยอินวัวเข้ามาในเทติสยกเว้นว่าเป็นเยอะๆก็ลามเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะแต่ถ้าเละๆพวกนี้เป็นลักษณะเป็นเคเชียอย่างเงี้ยนะอยู่ในเทติสซะส่วนใหญ่ไอ้นี่คือหลักคิดถึงซิฟิลิสมากกว่านะก็จะคิดถึงซิฟิลิสไม่คิดถึง TB นะเพราะฉะนั้นต่างกันตรงนี้นะถ้า TB จะเป็น Epididymo มากกว่า Epididymis มากกว่านะโอเคอันนี้ก็ลงไปดูกรอสอีกทีก็แล้วกันกรอสมีเท่านี้เดี๋ยวก็แยกย้ายขึ้นมาข้างบนกันแล้วกันเดี๋ยวไปท่องไมโครอีกทีหนึ่งนะเจอแล้วครับ